สวัสดีครับผมหมั่นพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพสถานีหัวลำโพงนะครับก็วันนี้จะนั่งรถขบวนดุตราวิถีนะครับไปเชียงใหม่นะครับรถออก 18:10 ครับแต่ว่าตอนนี้ประมาณสัก17:00ปกติแล้วเนี่ยรถจะมาก่อนเวลานะครับถ้ามาก่อนเวลาแล้วแล้วมีพนักงานมาประจำเรียบร้อยแล้วเปิดให้เราขึ้นได้แล้วเราก็สามารถขึ้นไปนั่งรอในรถได้เลยครับอันนี้จอดอยู่ชานชาลาที่4นะครับอุตราวิถีเชียงใหม่ขบวนที่9ครับผมเวลาออก 18:10 ชานชาลาที่4ด่วนวิเศษครับ Special Express นะฮะค่าโดยสารเตียงล่างที่ผมซื้อทับ1,041 บาทไปกันครับนี่ท้ายขบวนเป็นตู้แรกครับก็จะมีเครื่องหมายแดงๆติดอยู่นะครับเป็นว่าตู้สุดท้ายของขบวนอันนี้จะเป็นตู้ปรับอากาศชั้น1นะฮะนี่ครับก็จะเป็นห้องนะครับก็มีเตียงบนเตียงล่างห้องหนึ่งมี2คนครับแต่ว่าผมแนะนำว่าถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนให้เหมาห้องไปเลยครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคนที่นั่งเตียงบนจะนั่งอยู่ห่างหน้าต่างนะครับแล้วก็ไม่เห็นวิวอะไรเลยไปชั้น2ปรับอากาศจะดีกว่าที่เห็นเป็นตู้เนี่ยก็จะมีประตูปิดอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถถ้ามาครอบครัวเหมา2ห้องแล้วก็ต่อกันได้นะแต่เหมาห้องนี่คือนอนได้ไม่เกินห้องละ2คนนะมีหลวงพี่มาจะขึ้นรถก็เจ้าหน้าที่เขาสอบถามให้นะเราก็เดินมาครับเขาจะมีบอกว่าคันที่เท่าไหร่อย่างนี้ขบวน009นะครับคาก็คันที่10เนี่ยแบงคอกไปเชียงใหม่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเอ้ยภาษาไทยอันนี้คันที่10มุ่งคันที่9ครับไปต่อจะไปขึ้นตรงนู้นก็ได้หรือว่าจะขึ้นตรงนี้เลยก็ได้ครับเพราะว่าขบวนรถมันเดินต่อกันได้จะมีที่กั้นนี่ครับเปิดตรงนี้ครับเปิดตรงนี้มีอ่างล้างหน้า2แห่งก็มีห้องน้ำครับเดินมาครับเข้ามาแล้วครับจะมีด้านบนบอกไว้เวลาเข้ามาแล้วนะครับก็ดูนะครับจะมีบอกนี่เตียงล่าง18นะเราบอกว่าเตียงล่าง10แต่ว่าเราบอกเตียงล่าง18ก็คือตรงนี้นะฮะถ้าเตียงบน17ก็คือตรงนี้นะครับวันเราเตียงล่าง24เราก็คือนั่งตรงนี้นะครับแล้วกลางคืนเราก็จะนอนข้างล่างเขาจะเปลี่ยนโต๊ะเนี่ยให้เป็นเตียงนะครับแล้วก็เอาบังนี่ครับบังข้างบนนะครับที่นอนด้านบนเนี่ยเอามาวางแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนสำหรับของคนที่อยู่เตียงบนครับผมโต๊ะจะมีที่วางของวางแก้วได้ที่นั่งจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นหลังตรงนี้นั่งสบายนะครับแล้วเดี๋ยวก็เป็นเตียงแล้วนะไม่ต้องนั่งมีปลั๊กไฟนะฮะโต๊ะสามารถกางขึ้นได้ตรงนี้มีที่ไว้ของตรงนี้มีไฟกลางคืนแล้วเสียบปลั๊กได้ครับพอกลางคืนเขาจะปีนขึ้นไปยังไงตรงนี้ดึงออกมาเป็นบันไดเล็กๆครับแล้วพนักงานเขาจะแปลงร่างดึงเบาะเข้ามาต่อถึงกัน
เสร็จแล้วที่เห็นเป็นข้างบนจะกางลงมาพับแท่นรองตรงนี้นะครับเป็นเตียงบนเอาของไว้ไหนด้านล่างครับสูงสมควรกระเป๋าใบใหญ่ก็ใส่ได้ครับกระเป๋าใบเล็กวางไว้ข้างบนก็ได้แต่ข้างล่างก็เหลือแล้วครับตอนนี้ก็ชมวิวนอกหน้าต่างครับก็นั่งกินน้ำครับรอเวลารถออกเข้าออกว่ารถวิ่งก่อนเวลา5นาทีสวัสดีครับเราเจอไปเชียงใหม่ป่ะไม่ได้ไปไม่ได้ไปเสด็จดำ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันเช่นเคยวันนี้ก็รีวิวจัดเต็มไปเชียงใหม่ครับผมได้เวลารถจะออกแล้วครับรถก็กำลังออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงครับก็ย้ายมานั่งตู้เสบียงครับที่ทำการย่านสถานีกรุงเทพก็มีชุดอิ่มประหยัดนะครับเอาข้าวแกงเขียวหวานไก่150 บาทนะข้าวแกงเขียวหวานไก่แค่เกี๊ยวต้มยำอะไรนะรู้สึกเป็นเกี๊ยวเอาเป็นต้มยำเลยนี่ครับก็มี150 บาทกับ140 บาทนะแล้วแต่ว่าเลือกข้าวอย่างหนึ่งแล้วก็เสิร์ฟคู่กับต้มยำหรือว่าแกงจืดไก่มีแค่กล้วยหอมน้ำผลไม้อันนี้ก็เป็นเซต210ก็มีนะฮะแต่ผมเอาคิดว่า150ก็พอละนะฮะนี่ครัวเสบียงเขาได้สัมปทานใหม่นะครับตอนนี้ไม่ใช่ของ CP แล้วจะเป็นอีกเจ้าหนึ่งปีแรกจะเป็นของ CP แต่ว่าตอนนี้เดือนมิถุนา2561/2018ตอนนี้เป็นอีกเจ้าอื่นมาแทนครับก็มีแสงสะท้อนนะครับจากข้างในก็จะถ่ายค่อนข้างยากนิดนึงครับตอนนี้เวลาประมาณ6:10ครับรถก็ออกตามเวลาจริงๆออกมาจากตรงอย่างนี้ก็ดีอย่างนึงครับคือเห็นบ้านเรือนสภาพผู้คนอย่างที่เป็นจริงครับบางทีเราเห็นตามถนนเราจะเห็นแต่ว่าสิ่งสวยๆงามๆอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ก็คือสภาพอย่างที่เป็นจริงตั้งแต่สมัยก่อนมุ่งหน้าขึ้นเหนือสู่เชียงใหม่ครับผมการ์ดไว้เหมือนเป็นลายน้ำวิดีโอครับ
วันนี้คนก็เริ่มมาหาอะไรทานครับวันนี้ข้ามผู้เล่นเรือคลองแสนแสบครับวิ่งไปนั้นมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำแล้วก็หลังนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ปรุงสดนะครับจะเป็นไมโครเวฟทั้งหมดเพียงแต่เอามาเซตใส่กล่องถาดพลาสติกเป็นอาหารชุดนะชนคลองส้มปล่อยนะฮะเดี๋ยวเรากำลังจะผ่านทางยมมาลายครับนี่ครับยมมาลายนู่นทางด่วนโอ้มีรถสายตะวันออกเข้ามาพอดีครับอ๋อบ้านพุทธหลวงนะครับมาจากนู่นนะครับสายพัทยาเข้ารถพัทยาเข้าอาจจะวิ่งมาจากทางนู้นครับบ้านพุทธหลวงแต่คนอาจจะรู้จักในชื่อสนามกอล์ฟนะฮะแล้วก็จะวิ่งมาเส้นพัทยานะครับมาบรรจบกับสายตะวันออกที่ตรงแถวชาเชิงเซาเลยตลาดบ้านใหม่มาหน่อยมุ่งสู่สามเสนครับผมตรงนี้น่าจะถนนศรีอยุธยาในกระทรวงการต่างประเทศครับรีวิวส่วนใหญ่ผมจะไม่ปรากฏนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิดีโอเซลฟี่กันเยอะครับแล้วก็ไม่อยากให้คืออยากจะนำเสนอรูปแบบเรียลลิตี้ครับก็คือให้เหมือนกับเพื่อนๆที่นั่งดูอยู่ที่บ้านเนี่ยครับได้นั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆเห็นอย่างที่ผมเห็นครับหลายท่านอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เดินทางบ่อยนะครับก็เอาประสบการณ์ตรงนี้มาแชร์กันอย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์แชร์คอมเมนต์ฝากชวนเพื่อนมาติดตามนะครับตรงนั้นน่าจะเส้นเข้าไปที่อนุสาวรีย์ชัยครับผมตรงนี้ผ่านบ้านราชวิถีครับThank you.
เรากำลังเข้าสามเซนครับนี่เป็นฝั่งตรงข้ามกับตัวสถานีนะตัวสถานีอยู่ด้านซ้ายครับผมนั่งอยู่ริมหน้าต่างด้านขวาตัวสถานี